สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีม็อดรถสวยๆอีกหนึ่งคันเนี่ยมานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เราไปดูรถกันก่อนดีกว่านี่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านป่าแฟรงกินนะครับคันนี้นะครับมันก็คือเจ้า Honda Civic นั่นเองนะฮะหลายคนเห็นแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็น Honda Civic ธรรมดาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับความพิเศษของเจ้ารถคันนี้คือมันเป็น Honda Civic ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมูเก้นนะครับมูเก้นก็คือจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่าเป็นสำนักแต่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นบริษัทพ่อลูกของ Honda ก็ได้นะฮะมูเก้นนี่เขาได้พัฒนารถรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับคือเอาโมเดลของ Civic เดิมเนี่ยไปพัฒนาของแต่งนะครับแล้วก็การจูนเครื่องต่างๆเนี่ยให้มันแรงขึ้นนะครับถูกผลิตออกมาเพียงแค่300คันนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมอีกคันหนึ่งเลยนะฮะที่น่าจะหายากพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้ารถ Honda Civic Mugen คันนี้พอมาอยู่ในเกม GTA V เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับดูจากรูปทรงรอบๆตัวรถกันก่อนนะฮะด้านหลังนี่ผมชอบมากเลยนะครับมีตัวหนังสือ Mugen RR แปะอยู่นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของประเทศอะไรนะฮะ Techno Hi-Fi แล้วก็ Vita Civic นะครับไฟท้ายนี่ใช่เลยนะฮะมีไฟตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังมี2ท่อนะครับบอดี้ด้านนอกนี่ผมดูแล้วมันยังไม่ใช่ Mugen เต็มตัวนะครับคือโครงมันได้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันยังขาดอยู่ไม่แน่ใจว่าในอู่มันจะมีของแต่งครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างครับผมโอเคเปิดเข้ามาด้านในนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหลงเหลงนิดนึงนะฮะมันแบบคือเขาไม่ค่อยเก็บดีเทลด้านในครับมันแบบเรียบๆโล่งๆเลยโอเคไมค์ใช้งานได้จริงนะครับเป็นดิจิตอลโอ้แรงแรงแรงจะออกตัวยกล้ออย่างเดียวเลยนะครับไมค์เข็มใช้งานได้นะครับแต่ว่าไมค์ดิจิตอลด้านบนมันเลขมันไม่วิ่งนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเปิดประตูดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าโอ้โหเปิดได้หมดเลยนะครับ4 5 6 6ตำแหน่งอันนี้คือเครื่องเขานะฮะเครื่อง iVTEC โอเคเครื่องนี้ก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะครับยังเดิมๆอยู่ไปเดี๋ยวไปแว้นกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนเกือบลืมโอ้ด้านหลังนี่อะไรฮะ JBL โอ้ตู้ลำโพงใหญ่มากเลยครับผมยิงซะหน่อยแน่แหมอลังการมากเลยนะฮะรถเทคหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปแว้นกันหน่อยดีกว่าครับมาดูประสิทธิภาพของเจ้า Honda Civic Mugen คันนี้กันปิดประตูก่อนอย่างแรกโอเคโอ้แรงครับนี่เหยียบนิดเดียวนี่พุ่งเลยเดี๋ยวผมปรับเวลาให้มันเป็นเช้าๆหน่อยดีกว่านะครับเส้นนี้ขับตอนเช้าสวยมากเอาสัก7โมงแล้วกันโอ้ดูไฟท้ายครับโอ้เจ๋งเลยนะฮะ sorry แม่ไม่ทันมองคนเดินนะผมโอ้แรงครับแม่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบว่าบ้านๆธรรมดานะฮะโอ้นี่ออกมายังไม่ทันไรรถพังซะละกันชนหลังจะหลุดซะละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะขอโมหน่อยแม่เอาซ่อมก่อนอยากจะขับสวยๆนะไปเฉี่ยวรั้วสะล่วงเลยกันชนโอ้เป็นไงสวยไหมครับโอ้ขับง่ายด้วยครับผมแล้วก็เสียงเครื่องแบบว่ามันจะทุ้มๆหน่อยเฮ้ยมันเฮ้ยโอ้เหยียบแล้วมันแบบว่าค่อยๆพุ่งครับโอ้เจ๋งนี่คือยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับอันนี้เป็นม็อดที่ผมเพิ่งเรียกรถออกมานะฮะดู First Person กันหน่อยครับผม
นี่แซงทางโค้งข้างในห้องโดยสารนี่เสียงลั่นมากเลยครับผมแซงด้วยโอ้แม่อยากจะได้อย่างนี้สักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมลองอ่านประวัติของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอุ้ยซอรี่ถ้าเป็นราคาในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วคิดเป็นเงินสกุลไทยนี่มันจะสูงถึง 1.4 ล้านนะครับอันนี้คือข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตที่ผมไปลองค้นมานะฮะก็เรียกได้ว่าราคาสูงพอสมควรนะครับโอ้ขับมันมากโอเคเดี๋ยวทดสอบกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแต่งในอู่ดูนะครับเราไปดูกันสิว่าของแต่งของ Civic Mugen คันนี้มันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมคันนี้เป็นม็อดรถแบบแอดออนนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดชื่อรถมาเวลาเข้าอู่นะครับแม่มาถึงก็เลนซ้ากันชนหลังหายเลยนะแม่สวยจริงนะครับตรงไฟเลี้ยวนี่มีเป็นแบบไฟเหลืองด้วยนะคล้ายๆไอ้เจ้ากรอบเหลืองๆนะครับหน้างี้เย็นเลยโอเคซ่อมไปก่อนครับผมแล้วก็แต่งอาร์เมอร์ไปครับ 100% ตามด้วยเบรกนะครับระดับรถแข่งกันเลยแล้วก็เอนจินนะครับเครื่องยนต์อันนี้ฮูดครับนี่ครับผมมิวเซนมันต้องมีร่องตรงนี้ครับโอเคมี2แบบให้เราเลือกนะครับมีทวินเวนเต็ดฮูดกับคาร์บอนฮูดผมจะเอาเป็นทวินเวนเต็ดก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวยังไม่ใส่คาร์บอนแต่ว่าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับเอาเป็นช่วงกลางๆคลิปละกันแล้วก็มาที่แตรครับแตรไม่แต่งนะฮะแล้วก็อันนี้ไฟหน้าโอ้โหมั่วสวยครับไฟหน้ามีดวงเล็กๆอยู่ด้านในด้วยนะครับจัดสีนอนไปเลยโอเคแล้วก็ไฟนีออนใต้ท้องรถครับวันนี้ผมอยากแต่งสีแดงบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นไฟใต้ท้องรถผมใส่เป็นแดงรอไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันล็อกมาแล้วก็รีสเปรย์ครับผมจัดไปวันนี้แดงแน่นอนเมทัลลิกครับผมนี่เรดนะครับมูเกนนี่ต้องสีแดงนะฮะโอ้สวยครับเงาวับเอาแดงนี่แหละแดงธรรมดาสวยสุดละแล้วก็ secondary แต่งสีที่2ได้ด้วยเหรออ๋อสีที่2จะเป็นบริเวณของล้อนะครับอันนี้คือถ้าเราใช้ล้อเดิมนี่เราเลือกสีได้เลยผมลงล้อทองไปแล้วกันทองอยู่ไหนเหมือนจะเลยโอ้โหล้อเขียว แสบมากสีเหมือนล้อของเล่นยังไงไม่รู้นะโอเคอันนี้นะครับคือล้อทองแต่ว่ามันทองสว่างไปหน่อยนะฮะทองอันนี้ไม่มีดาร์คคอปเปอร์ด้วยโอเคผมจะใส่ทองไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนกลางๆค่ายอีกทีนึงจัดไปแล้วก็มาที่ลูปครับอ๋อมีอะไรเนี่ยลูปสปอยเลอร์นะครับยื่นออกมานิดนึงจัดไปครับผมแล้วก็สเกิร์ตนะครับโอเคใส่เข้าไปสปอยเลอร์โอ้มีสปอยเลอร์ให้แต่งด้วยมั่วโอ้เจ๋งครับผมไม่แน่ใจว่าสปอยเลอร์ของมูเก้นนี่มันอันไหนนะครับถ้าเป็นแบบเดิมโอ้แต่ว่าเราจัดอันนี้แล้วกันอันนี้มันเป็นอันที่แพงที่สุดนะครับอันนี้ก็สวยนะผมใส่อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ระบบเกียร์ครับผมทางมิชชั่นนะครับมีผลเวลาออกตัวล่อมันจะมาไวขึ้นอันนี้เทอร์โบเสียงลั่นขึ้นด้วยโอเคแล้วก็อันนี้ล้อครับโอ้มันสามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้ด้วยครับผมโอ้ล้อดำแสงเป็นไรอันนี้ผมยังไม่แต่งนะครับผมจะใส่ล้อเดิมไปก่อนเดี๋ยวขอไปขับเล่นอีกสักพักนึงแล้วกันถ้าเกิดใส่ออฟโรดล่ะมูเกนใส่ออฟโรดไม่ค่อยเท่เลยนะครับเดิมเท่กว่าอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรวิวคัลเลอร์
อันนี้ยางก็ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งล้อใส่ยางกันกระสุนไปแล้วก็ควันเอาเป็นแพทริออตนะครับควัน3สีโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับแต่งรอบแรกแล้วก็วินโดว์อันนี้กระจกดำโหไม่สวยเลยอะกระจกใสสวยกว่าไปดูด้านนอกกันครับผมโอเคมันต้องแดงแบบนี้ครับถึงจะเรียกว่ามูเก้นนะครับสีแดงนี่แรง3เท่าเสียงเครื่องนี่ลั่นขึ้นค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับโอ้โหผมชอบเลยครับขับสนุกมากคันนี้เหยียบแล้วเป็นพุ่งสตันจำกันหน่อยครับผมโอ้โหอย่างเฟี้ยวลงสวยไหมสวยไหมเพื่อนดีโอ้โหแม่จะลงสถานีรถไฟใต้ดินซะแล้วนะครับมาลองแว้นในเมืองกันหน่อยครับแม่ชอบเสียงเครื่องของมันจังเลยเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุครับผมทำไมเฮียขับงี้ครับเนี่ยโอ้โหขับแบบนี้เฮียเอาสติ๊กกี้ไปเลยดีกว่าลูกหนึ่งไปลาก่อยเฮียไม่ให้ทางรถผมเลยนะฮะอุตส่าห์ซิ่งมาโอเคเหยียบไปเลยครับผมโอ้แรงวู้ฮู้ตาโอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความเร็วในสนามกันครับช่วงแรกนี้ผมจะขับด้วยความเร็วปกติก่อนนะครับก็คือแต่งออกมาจากอู่ยังไงก็อย่างนั้นนะครับไปเลยครับผมตอนนี้เหยียบแป๊บเดียวพุ่งเข้าเกียร์4เกียร์5แล้วนะครับดูเฟิร์สเพอร์ซันกันหน่อยโอ้โหในนี้นี่เสียงลั่นมากครับผมเกียร์6นะฮะความเร็วไปที่184นะครับ184 185ครับผมยังขึ้นไปอยู่นะฮะ186กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคตันที่เกียร์6นะครับ186กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบนี้ผมจะโมความเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเอาให้มันพอขับสนุกหน่อยละกันโมเวอร์ไปก็ไม่ดีนะครับแรงม้าผมลองใส่ไปที่สัก5นะฮะแล้วก็ทอร์คนี่เอาสัก2ก็พอนะไม่อยากใส่เยอะเลยใส่เยอะแล้วมันคุมรถไม่ค่อยอยู่นะครับเอาเป็นว่าเราจูนกันให้มันแบบแรงขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันโอเคพร้อมครับผม3 2 1 go มามูเก้นโมไปแล้วนะครับรอบนี้ช่างพดโมบ้างตอนนี้ทะลุ200มั้ย200ไปเรียบร้อยครับผมว้าวถือว่าแรงนะครับคือแรงขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นเลยนะฮะ200กว่านะครับแต่อย่าเอาไปเทียบกับพวกซุปเปอร์คาร์นะไอ้พวกนั้นมันแบบว่าถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้รถความเร็วสูงนะครับถ้าเป็นคันนี้มาขับในชีวิตจริงนี่ผมว่าเท่มากเลยนะฮะโอ้สวยสวยเปิดไฟหน้าหน่อยโอ้228นะครับ229เบรกก่อนนะผมจะลองทดสอบความเร็วของมัดยกล้อนะครับเบิร์นเรียกรอบก่อนโอเคพร้อมครับผม3 2 1 go ทอยเสียนี่ลงพื้นไปเลยนะฮะอุ้ย300กว่าครับผมทำเป็นเล่นไปโอ้โหมัดยกล้อที่แบบว่าแรงจริงนะครับล่อไป300กว่ามาส่งท้ายกันด้วยเทอร์โบครับผมโอ้โหขึ้นไปถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม่สุดยอดไปเลยครับผม
มูเก้นกลายเป็นเรือไปซะละแม่รอบนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแรมกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมแอบไปโมรถมาอีกรอบนึงนะครับก็จะเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนสีดำนะครับแล้วก็ล้อดำมาสปอยเลอร์ก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือที่ไปแต่งมาฮะเดี๋ยวเรามาเล่นแรมกันนะครับเราจะเปลี่ยนจากบรรยากาศที่ขับลงมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นขับขึ้นนะครับมาดูกันซิว่าเจ้ามูเก้นคันดีนะครับจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมสัตว์ยาวไปเพื่อนตอนนี้เข้าเกียร์6แล้วนะฮะโอ้โหนี่ขนาดขับขึ้นนะครับมาแสงแยงตานิดนึงโอ้โหขึ้นแบบว่าสบายสบายครับผมยาวไปเอาละเพื่อนได้เวลากระโดดครับผมความเร็วเริ่มตกนิดนึงนะฮะยังไงติดเทอร์โบไปโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมรอบนี้เดี๋ยวเรามาดู Civic Mugen สตันจัมกันบ้างครับไปเลยฮะออกตัวโอเคยาวไปครับผมตรงนี้ทางอาจจะแคบนิดนึงนะครับมาดูกันว่าเขาจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ครับผ่อนก่อนเลยฮะเร่งดีๆอึ๊บอุ๊ยถึงไหมไม่น่าถึงฮะติดเทอร์โบช่วยไปครับผมไปเลยเพื่อนโอ้โหสู่ความว่องไวอันไกลโพ้นครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปแว้นกันหน่อยครับมาตอนนี้จะสังเกตว่าในรถนี่พาน้องมุมิมาด้วยนะครับมาวันนี้พามา3คนเลยนะฮะมาเดี๋ยวพาสาวไปแว้นกินรมชมวิวกันหน่อยฮะโอ้โหแสงแดดยามเช้านี่สวยงามครับผมรถนี่แบบว่าสีฟ้าเลยโอ้รถติดครับบนสะพานปาดปาดต้องปาดแน่ปาดไปเฮ้ย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 ขับดีๆได้แป๊บเดียวนะชนอีกแล้วยาวไปอ๋อรถเยอะครับแต่ว่าพี่นี่รีบปาดเน่ปาดตรงกลางด้วยนั่งดีๆนะชมมุมนี้อ๋อยาวไปครับผมแม่รถมันซิ่งดีจริงๆครับมีเฉียวชนเล็กน้อยนะครับพอเป็นพิธีนะครับเร็วๆเร็วสังเกตกระจกนี่ล้าวเลยนะแม่เข้าข้างทางก่อนซ่อมแป๊บหนึ่งอยากขับรถใหม่ๆฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามแดกนะครับตรงนู้นเลยโอเคมันให้ผมวิ่งเส้นนู้นฮะแต่จริงๆผมอยากวิ่งเส้นนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้โอเคเราจะไปกันเส้นนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปรับเวลาให้มันเป็นตอนกลางคืนหน่อยนะครับขอดูไฟตอนมืดๆนิดนึงเอาสักประมาณเที่ยงคืนละกันไฟท้ายสวยมากเลยครับเป็นดวงนี่ไฟหน้าว้าเปิดปิดได้ด้วยโอ้เฟี้ยวงอครับผมไปเลยใส่ลั่นใส่ลั่นโอ้ด้านในนี่แบบว่า LED แบบเป็นแถบๆเลยนะฮะมันไม่ค่อยเหมือนของจริงเท่าไหร่นะครับมายาวไปเลยเวลาเบรกนี่ไฟขึ้นเต็มเลยนะครับด้านหลังสวยงามแรงแรงนี่ดิบดิบ
แซงหมดครับผมทางไหนทางไหนโอ้ผิดทางผิดทางครับต้องชิดขวานะฮะโอเคเลี้ยวทางนี้โอเคทีนี้ฟัดยาวครับผมปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันหน่อยเป็นล่อเอาตู้เติมไม่มีพนักงานด้วยนะฮะนานๆจะได้มาดูปั๊มน้ำมันตอนกลางคืนทีนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขับไปซ่อมไปแล้วกันนะครับจะได้ดูรถสวยๆแม่ไม่มีใครออกมาเลยนะฮะรู้สึกปั๊มนี้มันต้องบริการตัวเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาระเบิดแปะไว้ลูกหนึ่งตู้ระเบิดเลยนะไม่มีพนักงานครับจัดการได้เลยนี่ๆถังน้ำมันไอ้นี่น่าจะถังน้ำมันดิบครับผมออกก่อนออกจัดให้หน่อยแม่ไปลั่นกันต่อครับผมป่าแฟงกินนี่นิสัยไม่ดีเลยนะฮะไประเบิดของเขาโอ้ดิขับย้อนสอนอีกต่างหากอย่าไปกลัวฮะปั่นเลยฮะโอ้แรงครับผมแม่ขับมันดีจริงครับอุ้ยเฉียวเล็กน้อยแม่แป๊บเดียวถึงแล้วฮะไวมากโอเคเลี้ยว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 โอเคมาถึงสนามแดกกันแล้วนะครับเบรกโอ้โหรู้สึกว่ายามค่ำคืนแก๊งนี้เขาก็ไม่เลิกนะครับยังคงแดกกันอยู่โอเคกรรมการมาแล้วฮะเดี๋ยวเราอาศัยแจมแถวนี้แล้วกันนะครับไม่อยากเข้าไปท้ามันนานเดี๋ยวระหว่างนี้เราแต่งรถรอแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบไอ้นี่มั่งสีโครมมั่งเพ้นทำมันไล่นะครับแล้วก็ใส่โครมไปโอเคแม่ซีวิกสีโครมสีโครมนี่มันต้องคู่กับตอนกลางวันนะครับมันถึงจะเข้ากันโอ้โหเงาวับเลย อ่ะเอาสักเที่ยงๆแล้วกันนะครับโอเคเขากำลังจะลงแข่งกันละมาขอแจมด้วยน้องโอเคไปแล้วครับผมตามไปแม่รู้สึกว่าความเร็วของเรานี่มันเกินหน้าเกินตาคู่แข่งไปแล้วนะครับยังไงปาดไปดิปาดไปดิ ลงข้างทางฮะมาซิ่งทางฝุ่นกันบ้างครับผมเมื่อกี้ลองทางเรียบกันมาแบบยาวๆแล้วโอ้ปัดครับปัดอู้ยดิบโอ้โหแม่ล้อปัดน่าดูครับมีดิฟเล็กน้อยครับผมพอเริ่มเข้าถนนแล้วก็ขับง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาทางฝุ่นนี่ปัดมากๆเลยตรงไปเรื่อยๆครับผมแม่รถนี่เงาวับจริงๆโอ้โห
อุ้ย sorry sorry เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมพาสาวมาผมไม่อยากมีเรื่องครับผมโอ้ย ผมบอกว่าไม่อยากมีเรื่อง ผมบอกแล้วว่าอย่ามีเรื่องกับผมนะฮะแม่บอดี้การ์ดผมนี่โหดจริงเลยขึ้นรถน้องหนูเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ๊ะยังไงอุ้ยบอกแล้วอย่าซ่ากับพี่น้องแม่เลือดเต็มตัวเลยแล้วใครเขาแว้นอะไรไปนู่นเอ้าไปขึ้นรถแม่โมมิเรานี่โหดจริงๆเลยฮะโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับม็อดของรถ Honda Civic Mugen นะครับก็สำหรับผมนี่เรียกได้ว่าม็อดตัวนี้ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับทั้งรูปทรงแล้วก็การขับขี่ต่างๆนะครับขับได้แบบว่าง่ายมากนะครับเสียงเพราะขับสนุกนะครับก็ยกนิ้วให้เลยคันนี้นะฮะโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยบรรยากาศของฝนตกกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ขับแบบแดดออกกันมาทั้งวันแล้วฝนตกฟ้าร้องครับผมแม่ชอบไฟหน้าจริงๆเท่มากโอเคเดี๋ยวเราไปแว้นเข้าเมืองกันหน่อยดีกว่าครับมาพร้อมครับผม4 2 1 go โมมิกระเด็นนี่เปิดไฟฉุกเฉินด้วยครับเข้าเมืองวันนี้รถเรานี่แบบว่าเท่นะฮะขับปิดท้ายกันแบบเท่ๆยาวไปโอ้สวยมากเลยครับสีโครมกับบรรยากาศเวลาฝนตกนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากติดเทอร์โบไปเฮ้ยโอ้ขับเท่ได้แป๊บเดียวลงข้างทางซะแล้วแม่